ัวเป็นมะเร็งห้ามกินสิ่งนี้ทุกวันนะครับไม่ได้หมายความว่าห้ามกิน 100% นะสามารถยังรับประทานอยู่ได้เพราะร่างกายเรามีตับมีไตที่ช่วยขับของเสียบางอย่างออกจากร่างกายได้ของเสียบางอย่างเนี่ยถ้าสะสมในร่างกายนานๆแล้วขับออกไม่หมดอาจจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบและทำให้เกิดมะเร็งได้เช่นข้อที่1เนื้อสัตว์ที่ผ่านกรรมวิธีจริงๆเนื้อสัตว์ผ่านกรรมวิธีเนี่ยไม่ได้อันตรายนะแต่สิ่งที่เราใส่เข้าไปต่างหากเช่นสารกันบูดเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เกินความจำเป็นแม้แต่ว่าสารปรุงแต่งกลิ่นและรสอันนี้ถ้าสะสมในร่างกายมากก็จะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบและเกิดมะเร็งได้ข้อที่2 อาหารทอดจริงๆอาหารทอดก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราทอดแบบ deep fry ก็คือทอดโดยใช้อุณหภูมิสูงเกิน170องศาความร้อนเมื่อไปรวมกับอาหารก็จะกระตุ้นให้เกิดสารที่ชื่อว่าอะคริลามายด์เมื่อสารอะคริลามายด์เนี่ยต่ำๆไม่เป็นไรแต่ถ้าสูงมากๆสะสมในร่างกายจะทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทำให้เราสามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้ดังนั้นถ้าจะทอดแนะนำให้ใช้อุณหภูมิต่ำๆไม่เกิน170องศาเซลเซียสข้อที่3อาหารปิ้งย่างวิธีการกรองอาหารปิ้งย่างคือแบบนี้ปกติอาหารปิ้งย่างเนี่ยจะมีน้ำมันจากเนื้อสัตว์หยดลงไปแล้วก็โดนกับถ่านด้านล่างหรือความร้อนด้านล่างแล้วก็ระเหยขึ้นมาเป็นควันมาจับอยู่ที่อาหารปิ้งย่างทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้ดังนั้นวิธีการกินถ้าจะกินอาหารปิ้งย่างให้เลือกยี่ห้อที่มีเครื่องดูดฟันหน่อยหรือร้านที่เวลาที่ปิ้งแล้วเนี่ยไม่มีการหยดลงไปข้างล่างแบบนี้มีการเก็บน้ำมันละกันลองไปสังเกตดูนะไม่พูดยี่ห้อนะ